สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงของชาวพิจิกนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะดูจากดาวอาทิตย์เคลื่อนย้ายจันทร์ก็จะไล่วันตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะช่องนี้ดูแบบตะวันตก Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะเริ่มต้นกันนะคะวันที่20พฤษภาคมเมื่อตอนที่ดาวอาทิตย์นะคะเคลื่อนย้ายไปอยู่ในราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนที่8ของคุณนะคะมันจะเด่นชัดมากๆในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเดินทางระยะใกล้นะคะคุณมีโอกาสที่ต้องแบบไปโฟกัสในเรื่องของการพูดคุยเจรจาค้าขายการเขียนการสอนการให้คำปรึกษาหรือแม้แต่การทำธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะเป็นเวลาประมาณ4สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะวันที่22พฤษภาคมนิวมูนเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่ดีในการเดินทางหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้ข่าวดีนะคะโดยเฉพาะข่าวดีที่มาจากการเงินนะคะค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะ Other People Money นะคะอาจจะมีคนให้เงินคุณมาอาจจะเป็นการได้ลงทุนเสี่ยงโชคเสี่ยงทายลองดูมีโอกาสเหมือนกันนะคะหรือว่าพวกเงินกินข้าวหัวแบบนี้ก็มีโอกาสได้วันที่22พฤษภาคมนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยทรายกับดาวเสาร์นะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นมุมที่จะช่วยให้คุณนะคะโฟกัสในเรื่องของ long term goal ได้ของคุณเกิดขึ้นชัดมากๆในเรื่องของการเงินนะคะแจงมองว่ามันเป็นเงินที่มาจากครอบครัวด้วยนะคะลองดูบางคนมีโอกาสได้เงินพวกมรดกมีพ่อแม่ให้เงินมาอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าลงทุนกับครอบครัวก็ได้เช่นกันพอวันที่22พฤษภาคมนี่แหละดาวพุธนะคะกุมกับดาวศุกร์ใช่ไหมก็เป็นวันที่ดีนะคะที่คุณจะทำการเจรจานะคะ negotiate นะคะอาจจะเป็นการต่อรองเงินเดือนต่อรองการเงินต่อรองค่าในหน้าต่อรองค่าที่แบบนี้ก็ได้เหมือนกัน25พฤษภาคมนะคะดาวจันทร์นะคะทรายกับดาวอังคารนะคะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการงานของคุณใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะ29ไม่ใช่มีโอกาสนะคะที่จะได้แบบออกไปทำอะไรนอกสถานที่หรือว่าเรื่องไปข้องเกี่ยวกับเรื่องลูกเรื่องบุตรอย่างเงี้ยนะคะบางทีบางคนเนี่ยลูกต้องไปเรียนต้องเตรียมเงินค่าเรียนเยอะๆหรือเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้คำว่าอะไรอ่ะอาจจะมีการเรียนอะไรบางอย่างออนไลน์ด้วยตัวเองก็ได้เหมือนกันนะคะทำอะไรออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะคะสร้างเป็นงานอดิเรกอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็28พฤษภาคมดาวพุธก็เข้าสู่ในราศีกรกฎนะคะเขาบอกว่าช่วงเวลานี้บางคนจะไปคิดอะไรเกี่ยวข้องกับบ้านเยอะหรือว่าเป็นลักษณะของการที่จะต้องใช้ลางสังหรณ์ใช้ gut feeling ของตัวเองในการตัดสินใจที่มันมากขึ้นวันที่3มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์นะคะกุมกับดาวศุกร์นะคะในเรือนที่8นี่แหละนะคะก็มีโอกาสในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสได้เงินมามีโอกาสเนี่ยลงทุนแล้วเงินเข้าเยอะมากเลยค่าในหน้าเงินเข้ามามากเลยหรือว่าความรักต่างๆก็มีโอกาสได้เข้ามาเขาบอกว่าให้โฟกัสในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะคะเคยกลับมาผ่านหน้าแล้วเพราะว่าดาวศุกร์มันถอยหลังสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวข้องกับโอกาสเก่าๆเงินเก่าๆความรักเก่าๆแบบเนี้ยได้เหมือนกันวันที่5มิถุนายนนะคะฟูลมูนเกิดขึ้นก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วของคุณเนี่ยมันเกิดในเรือนที่2ก็เกี่ยวข้องกับการเงินอีกนะคะปังมากๆในเรื่องการเงินนะเดือนนี้นะก็เขาบอกว่ามันเป็นการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่จริงแต่ว่ามันไม่ใช่เวลาที่คุณควรที่จะเหมือนกับตัดสินใจกับโปรเจกต์ที่มันใหญ่มากๆแต่อาจารย์เข้าใจว่าคุณน่าจะมีโปรเจกต์อยู่ในใจแต่ว่าในช่วงเวลานี้อาจจะไม่ใช่ช่วงที่แบบเฮ้ยฉันจะทำโปรเจกต์ใหญ่เลยแบบเนี้ยอาจจะไม่ใช่นะคะวันที่6มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยค่ะสแควร์กับดาวอังคารนะคะ
เขาบอกว่าในเรื่องของความโกรธความโมโหโมหะโทสะการแข่งขันต่างๆเนี่ยจะทำให้คุณรู้สึกเสียพลังงานไปโดยใช่เหตุได้นะคะโดยเฉพาะอะไรที่มาจากในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็11มิถุนายนนะคะดาวอาทิตย์ก็สแควร์กับเนปจูนอีกนะต้องบอกว่าต้องตัดสินใจใช้เหตุผลมากๆอย่าใช้แต่อารมณ์นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะโดนหลอกได้ง่ายได้นะคะสับสนรู้สึกผิดหวังรู้สึกเห็นอะไรไม่ชัดเจนได้และวันที่17มิถุนายนก็ดาวพุธเดินถอยหลังนะคะพุธเขาถอยหลังอยู่ในเรือนที่9ของคุณบางคนเนี่ยอาจจะการเดินทางต่างๆนะคะอาจจะดีเลย์ออกไปนะคะใครอยากจะเดินทางไปนู่นไปนี่แต่ว่าพุทธถอยหลังบางทีเราอาจต้องแบบชะลอตัวช้าไปนิดนึงหรือแม้แต่การทำอะไรออนไลน์เนี่ยค่ะแบ็กอัพข้อมูลเยอะๆเนาะเพราะว่าเวลาพุทธถอยหลังเรื่องพวกนี้มันมักเกิดขึ้นบางคนอาจทำข้อมูลแบบออนไลน์เยอะแล้วก็อยู่ๆหายไปแบบนี้ก็ได้ก็ต้องระวังมากนิดนึงนะคะตรงนี้ The Lover เข้ามานะคะมีพาร์ทเนอร์มีคนช่วยเหลือ มีโอกาสมีงานเข้ามามากกว่า1งานเป็น2งานไปนะคะอาจจะไปพัวพันกับคนราศีเมถุนมากเป็นพิเศษก็ได้นะคะบางคนรู้สึกทุกอย่างสิ่งมันแบบไม่ 100% รู้สึกว่ามีความผิดหวังอะไรบางอย่างรู้สึกว่าสิ่งที่รอคอยเนี่ยมันมาช้าเหลือเกินนะคะแล้วก็มีความกังวลใจเยอะนะคะสิ่งที่ตัวเองต้องทำเนี่ยค่ะเขาบอกว่า อาจต้องไปเรียนเพิ่มต้องไปเรียนไปฝึกพูดต่างๆเพิ่มเติมมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะช่วงนี้เมื่อกี้จังก็หยิบของตุนก็ค่อนข้างคิดเยอะอยู่นะแล้วก็ตอนนี้พิจิกก็ค่อนข้างคิดเยอะอันนี้6ถ้วยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโอกาสเก่าๆนะแฟนเก่าคนรักเก่าตรงนี้ใครรอก็มีโอกาสได้การเงินเนี่ยมาจากสิ่งที่เป็นเงินเก่าๆก็ได้เหมือนกันโอกาสเก่าๆได้เช่นกันนะคะคือจังว่าตอนนี้ของพิจิกนะคะจริงๆบางคนเนี่ยมีความกังวลใจรู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะไปทิศทางไหนเลยมีโอกาสที่มันเข้ามาที่ดีกับคุณแต่คุณเองเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเอายังไงดีทุกอย่างสิ่งมันช้าไปหมดเลย6เหรียญเกิดขึ้นคุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนต้องแบบทำบุญเยอะช่วยเขาเยอะนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ผลตามที่ตัวเองต้องการนะคะมีโอกาสต้องไปเรียนอะไรเพิ่มเติมบอกไปแล้วสิ่งที่คุณเสียไปหรือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าทำไปแล้วมันแบบได้ผลไม่ตามที่ต้องการเนี่ยค่ะลองกลับไปดูโอกาสเก่าๆเนาะทุกอย่างสิ่งเนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้แน่นอนอะไรที่รอคอยอยู่อะค่ะจังว่าเดี๋ยวมันก็เข้ามานะเพียงแต่มันอาจจะช้าแต่มาอยู่นะถ้าถามในเรื่องการงานนะคะตรงนี้ไพ่ก็ขึ้น3โอกาสที่ดีขึ้นนะคะอาจเป็นจังหวะที่ต้องทำอะไรออนไลน์มากขึ้นก็ได้นะคะตรงนี้นะคะจริงๆถ้าไม่ใช่ดูดวงเนี่ยการทำออนไลน์เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำแล้วนะไม่ใช่แบบว่าเป็นออปชั่นในปัจจุบันนี้เนาะรู้จักคำนี้เนาะ new normal new norm เนี่ยค่ะมันเป็นความคุ้นชินแบบใหม่ของเรานะคะเหมือนที่ต่อไปพอเปิดประเทศมาเราอาจต้องนั่งแบบว่าห่างไกลกันก็ได้นะคะและการทำอะไรที่เป็นออนไลน์เนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่แบบปกติต้องทำแล้วไม่ใช่แบบว่าออปชั่นฉันโอเคคุยจากที่บ้าน first time คุยกันอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่มันเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติแบบนั้นอะต่อไปหลังจากนี้นะก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูนะคะแต่แจ้งว่าทำอะไรที่ทำออฟไลน์อยู่เอามาเข้าออนไลน์จะดีมากๆนะคะเรื่องการเงินนะคะอันนี้ก็ระวังนิดนึงในเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงนะแล้วก็คือถามว่าเงินเข้ามาไหมเพราะเดือนนี้ดาวไปกระจุกตัวในเรื่องการเงินค่อนข้างชาร์จมีโอกาสได้เงินมาเยอะแต่ว่าเมื่อกี้คือดาวมันทำมุมอะเป็นลักษณะของการเห็นอะไรไม่ชัดเจนโดนหลอกรู้สึกสับสนวุ่นวายใจอะค่ะเพราะฉะนั้นน่ะก็ต้องระวังให้มากถึงมากที่สุดเนาะพยายามแบบอย่ามั่นใจมากพยายามต้องคิดเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะโอกาสดีๆเข้ามาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าจะให้ระวังก็คือความเครียดอาจจะเยอะนะคะแต่ร่างกายคิดว่าไม่มีอะไรนะคะการเรียนเนี่ยดีมากๆนะคะคุณมีโอกาสไปได้ไกลถึงปริญญาเอกเลยแล้วก็โอกาสได้เรียนต่างประเทศอยู่แล้วมีโอกาสหรือบางคนอาจจะแบบทำอะไร
แบบคอร์สสั้นๆก็ได้เหมือนกันก็มีโอกาสที่ดีเหมือนกันถ้าถามในเรื่องความรักนะตอนนี้มีคนใหม่เข้ามาแต่ตัวคุณอาจจะยังจำฝังใจกับคนเก่าๆที่แบบเคยทิ้งคุณไปนะคะบางคนรอคอยอยู่ลองดูคนที่แบบคนเก่ากลับมามีโอกาสนะคะคนราศีเมถุนตุลกุมเด็กกว่าก็ได้เท่ากันก็ได้นะคะบางคนรู้สึกรอด้วยความไม่สบายใจแล้วก็หาทางออกไม่ได้นะคะรู้สึกความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเราอะทุ่มเทมากกว่าที่เขาอะค่ะจะให้เรานะคะจริงๆทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เพียงแต่ตัวคุณนะคะต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนะคะก็แฟนเก่าแฟนเด็กเนี่ยมีโอกาสจะวนกลับมาในชีวิตนะคะก็ลองดูเนาะเพราะว่าดาวมันก็ถอยหลังขนาดนี้ถ้าแบบถ้าเป็นคนใหม่มาเนี่ยจะเก่งมากนะจะมาวินมากเลยแต่ปกติจะแบบมองว่าเป็นคนเก่ามากกว่านะคะนะคะโอเคถ้าเป็นในเรื่องความรักนะคะมาลองดูกันนะคะ past life relationship ก็กลับมาคนที่แบบเคยคุ้นเคยเจอกันมาก่อนโอกาสวนกลับมาได้นะคะ separation ก็อาจจะบางคนห่างหายกันไปนะคะ unrequited love ก็มันเหมือนกับความสัมพันธ์นะคะยังไม่มากพอที่เขาจะเลือกเราพูดแบบนี้นะคะคือบางคนน่ะจะรู้สึกได้ว่าคนที่เข้ามามันคุ้นเคยมันใช่แต่ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ใช่เหมาะกับเราขนาดนั้นก็ได้นะคะเวลาคนเก่ากลับมาเนี่ยไม่ใช่แบบเฮ้ยกลับมาปั๊บกระโจนกระตะคุบเลยเนี่ยไม่ใช่นะขอให้คุณนะคะพิจารณาดูก่อนไปเรื่อยๆเนี่ยอย่าเพิ่งแบบว่าเฮ้ยฟันธงเอาเลยแบบเนี้ยอย่าเพิ่งนะคะเพราะว่าเวลาดาวมันถอยหลังอ่ะมันไม่ควรที่จะแบบตัดสินใจอะไรแบบจริงจังชัดเจนขนาดนั้นนะคะถ้าคิดว่ากลับมาเพื่อเคลียร์กลับมาเพื่อพิจารณาอีกครั้งนึงก็ได้หรือถ้าไม่ใช่เป็นการพิจารณาเขานะพิจารณาตัวเราเองเนี่ยค่ะที่ผ่านมาฉันทำอะไรผิดฉันตามมากไปไหมฉันจิกมากไปไหมนะคะหรือว่าฉันทำอะไรที่แบบว่าเฮ้ยทำให้แบบเป็นกรณีที่ต้องแบบเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะคนโสดนะคะได้ไพ่ open relationship ก็อาจจะยังเจอใครที่แบบยังไม่คอมมิตนะคะผูกพันขนาดนั้นก็เหมือนกับเป็นภาวะที่ยังไม่คอมมิตอ่ะยังคบอยู่หลายคนได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะตอนนี้ก็ได้ไพ่ true love นะคะน่าจะรักกันดีอยู่นะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะได้ไพ่The River of No Return ก็น่าจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่ถ้าทะเลาะกันเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบมันจะประสานกันไม่ได้แล้วนะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะตอนนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาความรักนะคะ Destiny นะคะก็มันถึงจุดที่แบบเอ้ยต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วแฟนเก่าเป็นไงบ้างนะคะ Lonely นะคะอาจจะกลับมาแต่กลับมาแล้วก็ยัง Lonely อยู่ยังแบบทำให้เราเหงาๆอยู่ก็ได้เหมือนกันนะคะก็อ่ะน่าจะจบประมาณนี้อะไรไม่ดีไม่ต้องเชื่อนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เนาะเผื่อใครที่ใช้คำว่าไงล่ะความรักก็ต้องมีสตินะคะในส่วนของการงานก็แล้วแต่ตั้งว่าเดือนนี้ของพิจิกเนี่ยน่าจะโอกาสเรื่องการหาเงินน่ะค่อนข้างชัดจะลองเสี่ยงโชคดูก็ได้นะคะตอนนี้นะแล้วก็ถ้าจะสำคัญก็คือระวังเรื่องการโดนหลอกระวังการเห็นอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะคะต้องคิดเยอะนิดนึงนะคะจะดีกับตัวเองมากกว่านะคะขอบพระคุณค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ